ศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับต้มยำอมรินทร์กับแขกรับเชิญคนนี้เมียของเขาฝากคำถามมาเทียบเลยกับพี่อ้วนครับถามว่าเป็นมนุษย์ตารางจริงไหมถามว่าเก็บเงินไม่ได้จริงไหมเออแล้วไอ้ห้องลี้ลับที่มีอยู่ไม่ยอมให้เข้าเนี่ยมันห้องอะไรมีอะไรอยู่ในนั้นคำตอบครับโอ้แล้วก็ถามลุงขนาดนี้ขอไม่ตอบตรงนี้ตอบในรายการดีกว่าครับถ้างั้นรอดูกันนะครับรวมถึงร้านอาหารอร่อยอร่อยกันด้วยเรามีร้านอาหารใต้แบบแท้ๆจากนครศรีธรรมราชที่ได้ชิมกันได้ง่ายๆในกรุงเทพวันนี้แล้วกับร้านลองแลอันนี้เป็นขนมจีนแกงปูค่ะคือตักทุกคำนี่คือมีเนื้อปูที่ทำได้ปูล้วนๆแกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนเขียวหวานแก้มบัวครับเราแก้มบัวเนี่ยครับมาตุ๋นก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทำเขียวหวานเป็นบีฟเจอกันนะครับเที่ยงครึ่งกับต้มยำอมรินทร์